มันก็แบ่งกันเนี่ยนี่คือโปรตอนนี่คือนิวตรอนอิเล็กตรอนอยู่ไหนอิเล็กตรอนตรงนี้ครับอิเล็กตรอนโปรตอนอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นในโลกมันก็มีประจุไฟฟ้าบวกประจุไฟฟ้าลบเป็นไฟฟ้าสถิตเนี่ยในพระชั้นบรรยากาศแค่นี้เองโปรตอนอิเล็กตรอนแต่ต้องพูดเป็นไฟฟ้าสถิตนะไม่ใช่ไฟฟ้ากระแสนี่นะกระแสที่บ้านท่านบ้านผมไม่ใช่นะอ้าวคนละเรื่องนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตรงนี้มันเป็นนิวเคลียสก็วงล้อมันก็รอบไปตรงนี้มันเป็นนิวเคลียสนี่ๆๆเพราะฉะนั้นการผ่ามาก็ไปดื้อๆเห็นไหมมันก็ไปสู่ประตูพระนิพพานก็คือตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนี่เองเป๊ะทีนี้ครับมันจะหนีไปไหนกันรู้นะอันนี้มันก็ทะลุทะลวงโอ้ก็เป็น PE ดื้อแล้วครับทีนี้เห็นไหมครับ PE มันเคยตรงนี้มันต้องหลุดตัวนี้มันเล็กมากประตูพระนิพพานไม่เคยติดอะไรสิใครจะรอดได้เอาป่ะเอาไหมจะบอกที่อยู่ของไวรัสโคโรนาต่อเอาป่ะมันเล็กแสนเล็กนะที่อยู่ไวรัสโคโรนามันอยู่ตรงนี้แถวๆนี้แหละดูนะแถวๆนี้นะนี่นะมันอยู่ในโลกเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยอยู่ในโลกอยู่ในขอบโลกมันอยู่ในส่วนเนี่ยอยู่ในส่วนของวงกลมเนี่ยมันอยู่แถวๆเนี่ยแบ่งมันให้แบ่งที่อยู่ให้มันหน่อยนึงไวรัสโคโรนาเนี่ยมันอยู่แถวเนี้ยนึกออกมั้ยฮะริมอย่างเงี้ยใช่มั้ยนึกออกมั้ยทีเนี้ยนี่ไวรัสโคโรนาที่พูดกันทุกวันทุกวันเนี่ยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้ไวรัสโคโรนาจริงมันก็ต้องรู้เลยออกไปไงไวรัสโคโรนาอยู่ที่แถวเนี้ยจะรู้เป็นจริงมันต้องรู้เลยออกไปถึงจะได้รู้มากรู้หมดไงไม่งั้นไม่มีทางรู้มันได้หรอกครับตัวเล็กโคโรนาก็ทำไงดุงถึงไม่กลัวมันโคโรนาก็รู้มันบัดโถเอ้ยก็รู้มันมันทำอะไรเราได้ไม่กลัวไปทำไมเงี้ยพอได้ไหมครับจบนะฮะตรงนี้ว่าแล้วก็ภาพวันนี้มันเป็นภาพประวัติศาสตร์นะฮะบอกไว้ซะไว้ว่าแล้วก็เซ็นกลับซะเลยแม่หมูนี้เซ็นบ่อยจังโมนี่ลายเซ็นลุงบ่อยจังเซ็นน่าแน่และอ่านยากหน่อย13พย6นี่มันจะหนีไปไหนเนี่ยภาพนี้มันเป็นจะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะผมไม่ทราบว่าโอเคจบไว้ตรงนี้ครับผมต่อไปก็จะเข้าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้เห็นนะครับเพราะว่าที่ผมชื่นชมเขานั่นแหละเดี๋ยวนะดูก่อนว่าใครส่งมาให้เนี่ยก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะคนที่ส่งมาให้ใช่หรือเปล่าจุดๆๆๆอ้าวล่ะใช่แล้วจ้าดูให้ดีนะครับท่านที่อยู่หน้าจอเจ้าของเขาต้องให้เครดิตเขานะครับคุณนัสซิมฮารามีนนะฮะนัสซิม NASSIM ชื่อเขาแหละแล้วก็ฮารามินโอเคนะแค่นี้ก็ได้จะพอเอาล่ะฟังให้ดีครับส่วนภาษาเขาชอบภาษาอังกฤษหมดแต่ลุงรู้แค่ 1-2% เองนะเนี่ยไม่ได้รู้มากนะแต่รู้ภาพออกหมดโอเคไหมครับฮะ Imagine that reality ดูก็ให้เครดิตเขามาเพราะว่าเป็นภาพที่ดูแล้วโอ้โหเขาตั้งใจทำมากครับแอนิเมชันเนี่ยผมว่าผมเข้าใจลึกมากคนนี้นะครับเท่าที่ดูงานพวกนี้นะฮะทางนี้จะมันจะเป็นเรื่องของอะไรล่ะโทษครับ Reality may not be exactly what you think it is ดูภาพเด็ดๆ Maybe the world around you, all the atoms you see, all the material world and yourself maybe is เดี๋ยวขึ้นจอได้ไหมเดี๋ยวขึ้นจอdifferent something you don't necessarily experience every moment of your life
maybe the vacuum or the space around it is not just empty, but full of energy, full of information, and actually the material world, the reality you call real, is actually part of this space. จอมาแล้วนะดูเขานะฮะอยากจะให้ดูครับอยากจะให้ดูอยากจะให้ดูจริงๆแม้ว่าเราฟังภาษาก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาทำได้ดีมากมากมากและมากๆด้วยนะครับทำไมลุงพูดถึงจังในเรื่องของแม่เหล็กรู้ไหมฮะนี่พูดจังเขาผลิตงานชิ้นนี้ออกมาเราโหสุดยอดมากมากเลยนะครับถือว่าสุดยอดจริงๆครับดูเขาจะไปพาไปเลยดูประมาณสักกี่นาทีไม่ทราบ30กว่านาทีครับดูสิครับนี่โครงสร้างผมดูแล้วผมจะชื่นใจมากเพราะว่าในสมาธิเนี่ยในสมาธิมันจะไปเห็นสิ่งเหล่านี้แหละครับแต่มันไม่เหนือมันไม่ได้ออกมาเป็นเส้นลายแทงแบบนี้อันนี้เป็นเส้นในสวยสลดงดงามมากสวยมากๆเลยครับนะยังไม่เคยเห็นงานชิ้นไหนที่ทำได้ขนาดนี้ก็ต้องให้เครดิตนะคนทำงานของทางด้านนี้มิสเตอร์อะไรที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวดูสิดูมันซ้อน3ซ้อน4ซ้อนเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวราบออกมาได้หมดเลยครับไอ้สิ่งพวกนี้ฮะพอเวลาพูดถึงพลังงานจริงๆเนี่ยฮะมันจะมีอยู่6พลังงานนะครับพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าสถิตกับแม่เหล็กแม่เหล็กโลกแม่เหล็กจักรวาลแม่เหล็กกาแล็กซี่เนี่ยมาเนี่ยเนี่ยมันรวบรวมทั้งหมดเลยแหละครับแม่เหล็กโลกแม่เหล็กจักรวาลแม่เหล็กกาแล็กซี่อะไรเนี่ยๆดูสิความสัมพันธ์จะเป็นในแนวราบในแนวแบนต่างๆเขาโชว์ให้เห็นได้ทุกมิติเลยก็มันสุดยอดจริงๆครับถึงไม่มีภาษานะฮะแต่เวลาผมดูผมจะเข้าใจในบทนะให้ด้วยเนี่ยไม่ต้องใช้ภาษาเลยนะครับเพราะว่ามันทางสมาธิมันไปเห็นกับสิ่งเหล่านี้จริงๆครับสมาธิของลุงนะที่ว่าเนี่ยดูสิเขาแยกมาให้ดูทีนี้ดูสิครับเขาพยายามที่จะสื่อให้กับผู้คนได้เข้าใจจริงๆเนี่ยเห็นไหมครับดูสิฮะดูมันไปโอ้โหนั้นในแนวราบในแนวแบนเขาก็มีให้เห็นเห็นไหมครับ บนซ้ายนั่นนะครับก็คือแบนภายในภายนอกได้เห็นเนี่ยดูมันแบนตอนนี้ก็ในนี้ดูมันว่าถ้าดูตามนี้ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของเดี๋ยวนะเป็นห้องแลบนะครับก็จะเป็นเซิร์นเป็นอะไรพวกนี้ได้ก็ออกมาจากแลบนะครับน่าจะออกมาจากแลบภาพนี้ครับของเซิร์นนี่นะที่เขาเอาโปรตอนวิ่งชนกันเป๊ะมันก็จะเห็นภาพพวกนี้ออกมาร่ายรำให้เห็นนะครับถ้าดูให้ดีๆอีกส่วนหนึ่งก็จำลองไปยังนู่นนะกาแล็กซี่ไปเรื่องของซูเปอร์โนวาไปแล้วตรงนั้นนะไอ้ดาวนิวตรอนนี่มันหมดอายุมันแตกเปรี้ยงออกไปมันก็ปล่อยพลังงานออกมารูปแบบที่เห็นในจอนะครับในรูปแบบของกาแล็กซี่นะนะตอนนี้ก็ใช้อะไรแต่เนี่ยมันนี่ก็ลักษณะมันบอกรู้ว่าดาวฤกษ์ที่มันกระจายไปเห็นดาวฤกษ์ของกาแล็กซี่นะมันมากมายก่อนเนี่ยลักษณะดาวฤกษ์หมดที่เห็นใส่เนี่ยสตาร์ที่รู้จักว่าสตาร์เนี่ยดาวฤกษ์ทั้งหมดอ่ะไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะถ้าใครอยากจะรู้แล้วก็จริงๆนะผมสามารถเปิดให้รู้ได้ทุกคนแหละนะครับบอกให้ทราบนะให้รู้ได้ทุกคนภายใน2นาทีไม่เกินด้วยนะครับเห็นภาพพวกนี้ครับของผมจะเห็นได้ดีกว่านี้อีกอันนี้ก็คือภาพที่เขาทำขึ้นมานะภาพนี้ก็ทำขึ้นมาภาพแอนิเมชันนะครับทำขึ้นมาถือว่าสละสวยมากแล้วครับสวยมากแล้วครับมันดูแล้วผมดูทุกแต่ผมก็ซาบซึ้งนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับอะไรมาคอนเฟิร์มมายืนยันในสิ่งที่ลุงเห็นมาก่อนนะผมถึงชื่นชมเขามากก็คือตรงนี้เองนะครับก็ผมก็ไม่สามารถทำได้เหมือนเขาหรอกครับแต่เอาเถอะวันหนึ่งข้างหน้าแล้วมันจะมีอีก
ในลักษณะการที่จะตั้งแต่ before big bang มาเป็น big bang เนี่ยผมว่าคนไหนก็ตามที่มีความสามารถทำภาพแอนิเมชันอย่างที่เขาเนี่ยได้นะจะอย่างนี้เลยผมอยากจะให้เป็นคนไทยไม่ใช่หรอครับอยากจะให้เป็นคนไทยจริงๆอยากจะให้มีคนไทยมีชื่อมีอะไรต่างๆอยู่ในตรงนี้เพราะว่าความคิดหรือว่าสิ่งที่ผมไปเห็นมันบันเจิดกว่านี้อีกนะครับแต่เอาเถิดสิ่งนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยแหละครับที่ในยุคสมัยนี้สามารถทำได้นะครับนั่นคนตรงนี้ดูหน้าเขาก็ได้ครับให้ดูหน้าเขาอีกทีนึงเดี๋ยวนะเนี่ยหน้าเขาเป็นอย่างนี้ครับคุณนัทสันเนี่ยหน้าเขาเป็นอย่างนี้ให้ดูหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ครับเห็นนะครับหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ครับก็ชื่นชมเวลาเขาบรรยายเขาจะพูดไม่หยุดเลยนะครับตอบคำถามต่างๆคนถามก็ถามดีมากแต่ผมก็ฟังไม่รู้เท่ากับเท่าไหร่หรอกครับได้แค่1-2%ฟังคนถามก็ตอบมันเกิดผิดที่พี่นะครับถ้าผมเก่งภาษาอังกฤษนะโอ้โหถ้ารู้ภาษาอังกฤษเก่งภาษาอังกฤษนะแล้วก็มีความสามารถทำแอนิเมชันได้โอ้โหเลยโลกใบนี้บอกใครก็ได้ นั่นดูสินั่นนะครับคือหน้าจอทั้งหมดนะเป็นงานของเขาแหละดูหน้าตาเขาครับคุณชื่ออะไรนัทสินที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนัทสันนัทสินใช่นะดูให้ดีนั่นเป็นผลงานของเขาก็ดูก็จะพยายามติดตามเขานะเขาไปถึงไหนกันเขาพูดถึงอะไรกันนาทีนี้ผมมองข้ามแล้วไอสไตล์บอกให้ทราบว่ามองข้ามแล้วไอสตีเฟนฮอว์กินผมมองข้ามหมดโอเคไหมครับมองข้ามหมด นักฟิสิกส์ทั้งหมดจะมองข้ามหมดเพราะนี่มันเป็นเรื่องราวของโอ้โหไม่รู้จะบอกว่าไงดีเขาพูดถึงเนี่ยนะเขาพูดถึงอะไรฟิสิกส์ของสปิริตนะครับสปิริชัลสปิริตไม่รู้จะออกเสียงไงอ่ะเขาพูดถึง the physics of spiritspirituality ใช่ไหมฟังเขาใช้ภาษาครับไอ้คนคนนี้แหละฮะที่เขาพูดคำว่าเดี๋ยวนะควอนตัมแวคิวัมนี่นะครับควอนตัมแวคิวัมคนนี้แหละแต่เขาไม่ได้เรื่องของแวคิวัมผมจะรู้เพราะตัวแวคิวัมมันคือแรงดูดนั่นเองไอ้แรงดูดนั่นคือแรงโน้มถ่วงของโลกไอ้ตัวดูดนี่แหละครับตัวแวคิวัมนี่แหละครับผมให้ทราบไว้นะครับตรงนี้จะไม่มีทางพิสูจน์ไม่ได้วิทยาศาสตร์นี่จนเดี๋ยวนี้ก็ยังจนแต้มอยู่มีแต่ภาษาที่พูดถึงกันนะครับบอกให้ทราบเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันต้องมีจิตอย่างเดียวนะครับที่จะเข้าไปสู่นั้นแน่นอนนะมันต้องเข้าสู่ในลักษณะที่บอกว่ามันเป็นพลังงานศักดิ์ครับที่จะรู้เดี๋ยวนี้ต้องเข้าใจเรื่องพลังงานศักดิ์เข้าถึงพลังงานศักดิ์และพลังงานจนสองสิ่งนี้ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันจึงจะได้ก็แปลว่าแนวตั้งกับแนวราบถ้าออกมาเป็นมุมฉากมันจะออกเป็นอย่างนี้ครับพลังงานศักดิ์พลังงานจนนะจะทำให้ดูนะเนี่ยพลังงานศักดิ์พลังงานตัว PE ก็คือ potential energy เป๊ะเหมือนกัน potential energy ก็คือพลังงานศักดิ์นะจำนะครับตรงนี้ภาษานิดนึงเนี่ยมันจะมาตั้งฉากเนี่ยออกมาเนี่ยมันจะออกมารูปแบบตั้งฉากเขียนให้ชัดนะครับผมจะให้สีชัดๆเอาไว้พลังงานศักดิ์พลังงานจนถ้าแนวตั้งอย่างเงี้ยถือว่าเป็นพลังงานศักดิ์แนวราบออกเป็นพลังงานจนพลังงานจนนึกออกไหมครับเป็นเส้นใหญ่ๆต้องได้พลังงานนี้จึงจะเข้ามาสู่ศูนย์กลางของโลกใบนี้ได้แน่นอนตรงนี้มันต้องที่ลุงพยายามบอกว่าเป็นเรื่องของคำว่าเซตซีโร่แอนด์อากาลิโกคือตรงนี้เองนะครับพูดบ่อยเหมือนกันเซตซีโร่มุมนี้มาพูดมาเขียนซะหน่อยเซตซีโร่กับอากาลิโกมันเป็นเวลาเดียวกันอากาศก็คือไม่มีเวลาเรียกว่าเรียกว่าเวลาเป็นศูนย์นะครับจำด้วยครับตรงนี้น่าจำครับมันเป็นภาษาพุทธศาสตร์นะอากาศโกรู้สึกจะเป็นบทสวดของอิติปิโสภควานั่นนะครับนะใครท่องได้สวดได้แรงๆนะฮะอิติปิโสภควาคนไหนที่สวดก็สวดแรงๆนะครับออกเสียงนะครับเพราะว่าหายใจเข้าไปปื้ดเดียวไปตั้งยาวเหยียดนะครับอิติปิโสภควาผมจะแนะนำวิธีการสวดท่องจงท่องจำนะครับไม่ใช่ในใจนะในใจจะไม่
จะไม่จะมันเหมือนกับงับอากาศไปพร้อมๆกันด้วยครับตรงนั้นมันเป็นลักษณะงับอากาศไปใช้อากาศให้เป็นปอดเราจะขยายตัวบทสวดมันได้ประโยชน์บทสวดแต่สวดที่มีจังหวะจากคนนะฮะมุมนี้ฮะลุงบอกว่าเป็นเรื่องราวคำว่าเซตซีโร่พูดบ่อยฮะเซตซีโร่เนี่ยพูดก็พูดบ่อยเหมือนกันเลยมุมเนี้ยพลังงานศักดิ์พลังงานจนโอเคไหมครับเนี่ยคำว่าเซตซีโร่เขียนไงเซตซีโร่ใช่ไหมตัวชีแล้วเนี่ยซีโร่ซีอาร์โอแล้วก็ต้องบวกด้วยอากาลิโกด้วยนะครับอากาลิโกอากาลิโกเลยอากาโกใช่ไหมอากาเอเนาะตัวจีอากาตัวเอก็แล้วกันลิโกตัวจีแหละนั่นตัวอากาลิโกเป็นภาษาของพุทธศาสตร์นะครับจำด้วยครับตรงนี้ในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นด้านวงกลมทั้งหมดเลยปล่อยให้คำว่าเซตซีโร่แอนอากาลิโกมันเซตซีโร่คือตรงนี้เองเซตซีโร่นี่คือมุมนี้ครับศูนย์ตรงกลางของศูนย์เนี่ยนี่แหละคำว่าเซตซีโร่ก็คือตรงนี้เองครับเห็นไหมตัวยิงลูกศรให้ดูนะครับอันนี้ก็ดูไปเพลินๆไปก็อยากจะให้เข้าใจได้คำว่าเซตซีโร่แอนอากาลิโกก็หมายความตรงนี้นะฮะก็อากาลิโกคือภาษาไทยนี่ครับนั่นๆอากาลิโกหรือภาษาบาลีด้วยเปล่าไม่ทราบเอาเฮ้ยก็ใส่เข้าไปมันเต็มๆก็แค่นั้นเป็นภาษาของลุงออกก็แล้วกันจบลุงออกว่าแล้วก็เซ็นชื่อกำกับอีกแล้วโอ้ถนัดจังเลยเซ็นชื่อนี่ต่อไปมันจะกลายเป็นอมตะนะบอกเลยวันที่เท่าไหร่13เอาแล้วกันลุงนี่เรื่องของวันที่ก็ไม่ค่อยจะจำเหมือนชาวโลกก็เท่าไหร่แล้วพอยอ63เอาละหวังว่าคุณจะชัดแล้วแหละครับตัวนี้อย่าไปคิดมากลุงออกก็มีสลายกับตัวนี้จำเป็นหลักตัวนี้หน่อยนี้มันต้องมีมันจะเขียนก็ช่างหัวมันตรงกลางเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้มันเป็นหลักโอเคนะก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เราผมประทับใจนัทซิมเนี่ยนัทซิมเนี่ยครับนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ลึกแล้วก็แหลมคมแล้วก็ละเอียดแล้วก็เป็นธรรมชาติเวลาเขาพูดจามันจะเป็นธรรมชาติมากคล้ายๆมันอยู่ในตัวเขาอย่างนี้ดีกว่านะมันก็เป็นธรรมชาติหมดไม่ได้เสแสร้งไม่ได้แกล้งแต่ความจริงฝรั่งมีรูปแบบอย่างนี้เวลาเขามีการทอล์กมีการโชว์เนี่ยเขาไม่ต้องมากลางตำราหรอกครับโอเคไหมครับมันอยู่ในตัวเขาฝึกปรือพวกนี้สังเกตไหมฮะเพราะฝรั่งจะเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนคนไทยเราโพยเต็มเลยจะทำอะไรก็พอเวลาไปนั่งโพเดียมยืนอยู่โพเดียมก็โพยเต็มหน้าตักเลยใช่ไม่ได้นะครับสำหรับตุงนะลุงบอกว่าใช่ไม่ได้ยังไม่ใช่มืออาชีพประมาณนั้นครับโอเคนะเอาละเล่าให้ฟังแค่นี้แหละพี่เอ๋ยนะครับในภาพพวกนี้มันต่อไปยังบิ๊กวงบิ๊กแบงมันจะได้หมด